ฟังด่วนต้องอย่างงี้อีชิอิไม่สนเวียดนามให้สนามซ้อมโคตรแย่โฟกัสขอพาช้างศึกบุกชนะถึงถิ่นพร้อมกับอัปเดตอาการบาดเจ็บสุปโโชคล่าสุดเป็นยังไงมีคำตอบเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กกลเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆกรลเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย ผมขอไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าเช็คสุประโชคสรชาติกันหน่อยนะครับที่เกมล่าสุดเนี่ยกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลถ้วยลูวันครับที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ซัปโปรโรเอาจริงๆก็ชนะมารีนอตไป3ประตูต่อหนึะแต่ก็ตกรอบเพราะว่าสกอร์รวมแพ้2นัดไป4ต่อ7ครับคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆว่า เกมแรกอะ่ะมันโดนเยอะไปหน่อยมันโดนไป6ประตูตอนหนึ่งเกมเนี้กลับมากระลาบากจริงไหมละ่ะเพราะว่าโอโ้โหมันจะกลับมายังไงอะ่ะซึ่งเกมในเชกอ,อกสตาเป็นตัวจริงนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาการบาดเจ็บดีขึ้นมีชาก,กันเน้นแหละหวังจะเกิดปฏิหารแต่ก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็หลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าแล้วจังหวะที่เช็คโดนเหยียมเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่าสุดผมอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับ ว่าตอนนี้สุประโชคไม่ได้เป็นอะไรอาการบาดเจ็บที่โดนเหยียบเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากที่มีชาาเปลี่ยนออกก็เพื่อที่จะรักษาอาการของเช็คเพราะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมในหลีกเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยเดี๋ยวเช็คจะกลับมาลงสนามได้ในศึกฟุตบอลเจลีกนัดที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้ในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับก็จะได้เห็นสุปภาโชคโดยเช็คเนี่ยบอกเลยว่า อย่างที่ทุกคนรู้ว่าทีมซัปโปรโรตกรอบไม่เหลือบอลถ้วยอะไรให้ลุ้นแล้วตอนนี้เหลือบอลลีกอย่างเดียวที่ต้องโฟกัสแบบ100%เซเพื่ออันดับที่ดีขึ้นเพื่อการอยู่รอดในเจลีกปีหน้าก็โฟกัสช่วยทีมเก็บชัยชนะให้ได้อันนี้เป็นคำพูดของเช็คเลยได้ว่าสภาพร่างกายก็กลับมาดีครั้งเพราะว่าเจ็บไปร่วมๆหนึ่งสัปดาห์กลับมาปุ๊บก็สามารถลงสนามได้เลยนะครับแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เหลียวเนี่ยได้พัก จนกว่าจะถึงวันที่1 4อ่ะเดี๋ยวเช็คก,ก็พร้อมแล้วก็รอดูแล้วกันว่าสุภาพโชคและซัปโปรโรเนี่ยจะสามารถรอดตกชั้นได้หรือเปล่านะครับก็รอดูช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเข้มข้นและเจอกับโตเกียวเวอร์ดี้ยังไงก็ต้อง3คะแนนตอนเนี้ยเล่นในบ้านซัปโปรโรต้อง3คะแนนทุกนัดนะครับเกมเยือนต้องมีแต้มหากหวังจะรอดตกชั้นซึ่งทางทีมงานก็มั่นใจว่าจะรอดเพราะตอนเนี้ยฟอร์มการเล่นดีมากนะถ้าไม่นับบอลถ้วยเนี่ย นะัดที่แพ้6-1ที่โรเตชันเอานัดล่าสุดกลับมาใช้ชุดใหญ่จริงๆก็ชนะมารินนสได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งหรือในบอลลีก็ชนะมาลวด3ัดติดต่อกันก็ลุ้นกันนะครับสำหรับสุขรขโชคแล้วก็ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะจากนั้นคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องฟ i f a Day นะครับ LP Bank Cup 2024ด้วยการเจอกับเวียดนาม โดยจะแข่งขันในวันที่สิบกันยายนเวลาสองทุ่มนะครับที่สนามมีดิสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีซึ่งอย่างที่ทราบว่าในเกมแรกที่เราจะเจอกับรัสเซียเราไม่ได้เจอเพราะเรื่องของพยายุใต้ฝุ่นเข้าที่เวียดนามทำให้สภาพสนามไม่พร้อมเตะไม่ได้จนตอนนี้เรื่องของใต้ฝุ่นดีขึ้นสถานการณ์ที่เวียดนามดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทัพช้างศึกสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมที่สนามญ้าได้แล้ว แล้วก็เรื่องของการจัดการที่สนามมีดินสเตเดียมที่มีเรื่องของต้นไม้ที่ตกลงมาหรือเรื่องของแผงกั้นต่างๆตอนนี้ฝ่ายจัดเวียดนามเคลียร์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่10กันยายนทางฝั่งเวียดนามก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเตะได้อย่างแน่นอนนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยโหต้องยอมแล้วว่าการไปเวียดนามคนนี้เจออุปสรรคเยอะโดยเฉพาะเรื่องของสนามฝึกซ้อมที่แทบจะไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับเหมือน สนามอบตอเลยยิ่งกว่าอบตอีกสนามฝึกซ้อมที่เวียดนามย่าอย่างเละแต่ต้องซ้อมไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกและอย่างที่บอกว่าเวียดนามเขาไม่ได้มีสนามซ้อมที่ทันสมัยมีมาตรฐานแบบบ้านเรานี่คือสิ่งที่เวียดนามยังตามหลังหลายชาติในอาเซียนทั้งมาเลเซยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับคือพูดง่ายว่ารายการ LP b a n แบงค2024เนี่ยเวียเวียดนามจัดขึ้นมาเนี่ยเสียหน้าไปเยอะมากทั้งแพ้รัสเซียโดนรัสเซียด่า สนามแข่งก็ไม่ดีจนสุดท้ายเนี่ยดังวอลัมก็เตะวุธดเข้าประตูตัวเองคือเวียดนามเสียหน้าเยอะจริงๆล่าสุดนะครับเป็นงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมมาซาชดะอิชิอิเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลายประเด็นได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยไม่ได้ลงแข่งกับรัสเซียเนี่ยถ้ามองในแง่ดีทําให้ทีมชาติไทยมีเวลาในการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการที่จะเจอกับเวียดนามในเกมวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องของสภาพสนามซ้อมที่มันโคตรแย่เนี่ยอีชีบอกว่าเขาอะไม่ได้โฟกัสเรื่องของสภาพสนามซ้อมว่าจะเป็นยังไงเขามองว่าการเล่นในทีมชาติมีเวลาซ้อมน้อยเมื่อไม่ได้เจอกับรัสเซียทําให้เวลาซ้อมเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้นักเตะเข้าใจแท็กติกและวิธีการได้ดีมากม เขาได้ดูการเล่นของเวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงเกมกับรัสเซียมีการแก้ไขเกมรับได้ดีขึ้นแนวลุกมีความรวดเร็วและใช้นักเตะในการเติมเกมลุกมากถ้าพูดถึงตัวนักเตะก็นักเตะเ,เวียดนามหลายคนที่เสียภาพดีเราก็ต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาได้เล่นง,ง่ายๆซึ่งเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อเก็บคะแนนที่ดีแล้วก็เพื่อเก็บชนะฝากแฟนบอลชาวไทยนักเตะทุกคนตอนนี้มุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะลงไปเจอเวียดนามแล้วนะครับขณะที่ทางฝั่งเองลิสดอเล่ก็เปิดใจเขาบอกว่านักเตะในทีมชาติไทยหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เจอกับรัสเซียส่วนการเจอกับเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับเวียดนามเป็นทีมที่ดีเป,ดเป็นทีมที่แข็งก่งในอาเซียนส่วนตัวทีมก็โฟกัสกับผลการแข่งขันและพยายามทําอย่างเต็มที่ตั้งเป้าอยากเจ้าชนะให้ได้และเตรียมความพร้อมสําหรับโอกาสต่อไปเชื่อว่าโคชอิชิอิมีการเตรียมทีมมาดี อย่างใดก็ตามทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่เยอะหลายคนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ทุกเกมคนก็จะโฟกัสและพยายามเล่นตามแทคติกตที่โค้ดวางเอาไว้จนถึงตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าพร้อมตัดเรื่องปัญหาทุกอย่างสนามซ้อมไม่ดีอีกิมองว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วลงไปแข่งเนี่ยแหละสไตล์ญี่ปุ่นคือเขาจะไม่เอาอะไรมาเป็นข้ออ้างทั้งนั้นนะครับถือว่าทําได้ดีมาก เรื่องของ11ผู้เ,เล่นตัวจริงก็เดี๋ยวรอรุ้นละกันนะครับในมุมมองของผมอา,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากเกมแรกที่จะลงสนามรัสเซียน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือตอนแรกลงเจอรัสเซียเนี่ยถ้าเราได้แข่งเนี่ยมันก็จะเป็นชุดที่เราคาดคาดกันแต่พอเจอเวียดนามผมว่าหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็รอติดตามละกันลูกครึ่งอาจจะลงไม่ครบก็ได้นะให้ผมเดาอ่ะผมว่าประตูปฏิวัติ แผงแบ็กโฟน่าจะเป็นเหมือนชุดเจอรัสเซียคือซ้ายศซสลาร์์ขวามิเคลสั้นคู่เซนเตอร์เป็นเอเลียสคู่กับโจนาธานตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าวิเลเทพจะได้ลงคู่กับอัครพล์ผูมวิเศษเพราะเจอเวียดนามมันต้องใช้ฟุตบอลพละกําลังสู้แล้วอัครพ์ก็เป็นบล็อกทูบล็อกที่ดีนะครับซ้ายโฟเบออนันยยอดสองวานมิฟิโตลุกเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาขวาสุพนัทหน้าเป้าน่าจะเป็นแพตริกูตับสั้น ก็รอติดตามลวกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจอิชิก็ได้มีเวลาฝึกซ้อมเยอะแล้วก็การเจอกับเวียดนามมันแน่นอนนะครับเขาบอกว่ากระแสเกมนี้พอหลังจากจบพายุใต้ฝุ่นไปแล้วเนี่ยแฟนบอลน,น,น่าจะกลับมันเข้าสนามเยอะแล้วก็น่าจะสร้างความกดดันสร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะไทยได้ในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็รอติดตามนะครับแข่งขันวันที่10กันยายนเวลา2ทุ่มนะครับที่มีดินสเตเดียมกรุงฮานอย ย้ำอีกครั้งนะครับถ่ายอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็มี Facebook FA Thailand แล้วก็ช้างศึกเช่นเดียวกับ YouTube ช้างศึกด้วยเป็นการแข่งขันแบบ AMAC นะครับคุณผู้ชมคิดคะแนนแ a นกิ้งฟีฟ่ด้วยผมเชื่อว่าเกมนี้น่าดูน่าสนุกแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นนักเตะทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ได้ลงเล่นกันแบบเต็มๆผมว่าอีชิลองหลายอย่างเรื่องของผลการแข่งขันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแหละแต่เกมนี้เราดูแล้วก็ศึกษาว่า นักเตะคนไหนที่จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยได้ในอนาคตก็เดี๋ยวมาว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมล่าคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเนพัทในเคดการโนล,ลาบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ กเลเน่พัดในเครกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มเดี๋ยวช่วงนี้จะเกาะติดฟุตซอลไทยที่ไปฟุตซอลโลกแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติไทยกันยาวๆหลังจากที่ผมไปปลูกผมมาแล้วตอนนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ